เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดหญ้านั่นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันเพราะจิตอันไร้อายในโลกาแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆแต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้าย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจหากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศแสนประเสริฐกอบกิจวินิจฉัยจะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทยต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรมนับเป็นเวลาถึง6ทศวรรษที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถือหลักปรัชญาความรู้คู่คุณธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีด้วยเห็นว่าการเป็นทั้งคนเก่งและคนดีนั้นจะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแท้จริงโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2501โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาคณบดีคณะครุศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของคณะครุศาสตร์โรงเรียนมีพระเกี้ยวเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงทางศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามพันธกิจที่ตั้งไว้อันได้แก่ 1. จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้นิสิตครุศาสตร์มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานมีวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้นำในวิชาชีพของสังคม 2. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสามารถครองตนอย่างมีวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีเหตุผลเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม 3.พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในด้านครุศาสตร์ 4. จัดบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจำการและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาไทยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมอาจารย์พรพรมชัยฉัตรพรสุขผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมและรองคณบดีคณะครุศาสตร์และรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอนอาจารย์สุภัตราอุตมังรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาจารย์สยามนนามสุบินรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนอาจารย์ดร.กรวรรณแสงตระกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพอาจารย์วราเดชกัลยาณมิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษอาจารย์ดร.นาถวดีนันทาภิไนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยประสานความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนทำให้โรงเรียนสาธิตจุฬาก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาครูและเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการพุทธศักราช2561โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนคณาจารย์บุคลากรและนักเรียนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้โรงเรียนพัฒนามาจนถึงวันนี้โรงเรียนยังคงทำรงรักษาสถานะการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพประกอบด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านคุณธรรมของนักเรียนผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับสูงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนทุกระดับศักยภาพโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมในทศวรรษต่อไปจะยังคงคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้เป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทั้งจะรักษาภูมิปัญญาและสืบสานความเป็นไทยมีจิตใจมั่นคงทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ชั่วฟ้าดิน